สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาช่วงสายเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณ9:30 นะคะก็ยังไม่ได้ร้อนมากนะคะวันนี้นะคะภารกิจหนักหน่วงมากๆเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะรกมากเลยค่ะวันนี้นะคะจะเข้าสวนของแม่นะคะซึ่งแม่ไม่ได้ทำสวนเลยแล้วเราก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะคะก็จะสังเกตว่าเราไม่ได้ลงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในสวนนี้เลยนะคะเพราะว่ามันรกนะคะก็ตอนนี้นะคะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะก็ต้นไม้โตช้าขึ้นนะคะเพราะว่าฝนไม่เยอะนะคะ 2-3 วันมานี้ก็มีฝนตกนะคะวันนี้นะคะก็ได้เลิกนะคะจะมาเคลียร์นะคะวัชพืชให้แม่นะคะเพราะว่าตอนนี้แม่เขาอยากจะเริ่มจัดสวนใหม่นะคะต้องเกริ่นก่อนนะคะส่วนนี้นะคะเป็นสโลปนะคะเวลาช่วงหน้าฝนนะคะน้ำจะไหลมานะคะแล้วก็คือน้ำตรงหน้าบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นสโลปที่น้ำจากถนนหน้าบ้านนะคะเข้ามาก่อนนะคะแล้วไหลเข้ามาที่บ้านแล้วก็เทลงมาที่ส่วนนี้ทั้งหมดนะคะเวลาเราปลูกอะไรนะคะหรือว่าใส่กาบมะพร้าวนะคะตอนสุดท้ายนะคะช่วงหน้าฝนนะคะจะโดนพัดไปไว้ข้างหลังหมดเลยค่ะแล้วก็ต้นไม้ส่วนมากก็จะจมน้ำนะคะเราก็เลยพยายามไม่ลงดอกไม้ที่แบบดอกไม้ล้มลุกนะคะส่วนมากจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วเราก็แบบพอไม่ได้เข้าสวนนะคะวัชพืชก็เยอะอย่างที่รู้กันนะคะประเทศไทยนะคะวัชพืชมาเร็วมากถ้าเราไม่คอยจัดการนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะมาเคลียร์โซนนี้นะคะเริ่มเคลียร์โซนนี้ให้แม่นะคะเดี๋ยวเขาก็อาจจะไปหาต้นไม้อื่นที่เป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะมาลงนะคะก็เดี๋ยวลงไปดูกันก่อนนะคะว่าความรกของเขานะคะรกแค่ไหนนะคะนี่ค่ะความรกของสวนนี้นะคะวันนี้เราจะเอาแค่โซนนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยนะคะก็ส่วนมากจะเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะคะแล้วก็แตกแขนงเยอะนะคะอย่างฝั่งนี้นะคะมีต้นมะม่วงของเพื่อนบ้านนะคะปีก่อนนะคะก็มีมะม่วงตกลงมาเยอะเหมือนกันนะคะเราก็ต้องมาเคลียร์เก็บทิ้งนะคะก็ตั้งแต่หน้าฝนเราก็ไม่ได้เข้าเลยนะคะก็เลยวันนี้จะต้องมาจัดการให้เขาแล้วนะคะเพราะว่าดูไม่ได้แล้วนะคะวันนี้นะคะตั้งใจใส่เสื้อหนาๆนะคะแล้วก็คลุมทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าในนี้น่าจะมดเยอะนะคะแล้วก็ไม่รู้มีต่อมีแตนหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องใส่ถุงมือแล้วก็ตัดหญ้าพวกที่รกๆก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวไปทำกันเลยนะคะในนี้นะคะสักที่หนึ่งนะคะมีเก้าอี้อยู่นะคะเหนื่อยมากค่อยๆลากไปแบบช้าๆค่ะเอาไปทิ้งหลังบ้านนี่ค่ะ
ค่ะเริ่มเห็นทางเดินนิดหน่อยแล้วนะคะเหนื่อยมากเก้าอี้ค่ะเจอแล้วเดี๋ยวต้องเคลียร์อย่างน้อยต้องเคลียร์ไอ้พวกแบบไม้เลื้อยนะคะแล้วก็พวกพุ่มนี่เดี๋ยวก็ต้องเข้ามาตัดโตขึ้นเยอะเลยค่ะตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ในป่าดิบชื้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปพักดื่มน้ำก่อนนะคะตอนนี้กลางร่มอยู่นะคะตอนนี้ก็ร้อนมากๆเลยนะคะส่วนนี้นะคะมีทั้งเห็ดทั้งวัชพืชที่เป็นแบบเป็นสายยาวๆแล้วมีลูกแบบยังไงอะลูกอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้คือลูกอะไรแล้วก็เยอะมากขอดื่มน้ำก่อนนะคะไม่ได้เอาแก้วมาขออนุญาตนะคะร้อนมากแต่ว่าถ้าไม่ทำวันนี้คือหลังจากนี้น่าจะร้อนกว่านี้เยอะเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกแล้วก็ตอนนี้ยังแบบฟ้ายังไม่เปิดมากยังมีเมฆอยู่ค่ะก็ถ้าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยน่าจะฟ้าเปิดแล้วก็ร้อนกว่านี้ค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำวันนี้นะคะโอเคค่ะไปทำกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกลางวันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อค่ะนี่ค่ะสภาพตอนนี้นะคะก็ตัดแต่งต้นหมากเขียวนะคะโล่งขึ้นเยอะเลยค่ะต้นนี้นะคะเราย้ายมาจากบ้านเก่านะคะแล้วก็ต้นเล็กๆ เลยนะคะตอนนี้โตขึ้นมากนะคะมีแต่ต้นไม้ใหญ่นะคะตรงนี้นะคะมุมนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะThank you.
ร็จแล้วค่ะก็ตอนนี้นะคะยังไม่ดูดีที่สุดนะคะแต่ดูดีขึ้นนะคะก็ความจริงนะคะตรงนี้เรามีพื้นแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยไม่เห็นเลยนะคะตอนนี้ก็โอเคขึ้นนะคะก็คือล้างพวกหินทางเดินเลยพวกนี้นะคะแล้วก็เอาความจริงนะคะโซนตรงนี้นะคะเรามีต้นกระเจียวเต็มเลยนะคะเพราะว่าแม่เขาชอบนะคะแล้วก็เล็มต้นหมากนะคะแล้วก็เล็มพวกพุ่มอะไรพวกนี้นะคะก็งานหนักมากเลยค่ะวันนี้หวังว่าใครที่ได้ดูจนจบนะคะดูเสร็จแล้วอาจจะมีแรงฮึดออกไปทำสวนของตัวเองนะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเข้าบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวคงมีมาปลูกดอกไม้โซนนี้เพิ่มนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาปลูกดอกไม้ไปด้วยกันนะคะก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ